ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 42,000 เมกะวัตต์ซึ่งมากกว่า 60% ผลิตจากก๊าซธรรมชาติและอีก 15% ผลิตจากถ่านหินอีก 10% รับซื้อจากต่างประเทศตอนนี้ปริมาณก๊าซธรรมชาติได้ลดน้อยลงหรืออาจต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศหากวันหนึ่งเราไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรคุณลองคิดถึงโรงพยาบาลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในปัจจุบันที่ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งด้านการสื่อสารด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการดำรงชีวิตดังนั้นคนไทยควรช่วยกันลดการใช้พลังงานและประหยัดการใช้ไฟฟ้าในประเทศแต่พวกเราในนามนักศึกษาคณะครุศาสตร์จะมาแนะนำวิธีประหยัดไฟฟ้าอย่างง่ายๆภายในตึกครุศาสตร์กันค่ะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานหลายๆคนย่อมมีพฤติกรรมการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสายชาร์จหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งรู้หรือไม่ว่ากระแสไฟฟ้ายังคงไหลเวียนอยู่ภายในกว่า 0.002 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแม้จะปิดสวิตช์ไปแล้วก็ตามทางที่ดีควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเราไม่ได้ใช้งานด้วยปิดไฟที่ไม่ใช้1หลอดเท่ากับ30วัตต์1ชั้นเท่ากับ180หลอดเท่ากับ 5,400 วัตต์ 5,400 วัตต์เท่ากับ 5.4 ยูนิต1ยูนิตเท่ากับคิดเป็นค่าไฟ 3.96 บาทถ้าเปิดไฟทั้งชั้น1ชั่วโมงจะคิดเป็นค่าไฟ 3.96 คูณด้วย 5.4 ก็จะเท่ากับ 19.44 บาทถ้าเปิดไฟทั้ง9ชั้น1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ 174.96 บาทถ้าทุกคนหยุดใช้ไฟฟ้าตอนเที่ยงเป็นเวลา1ชั่วโมงจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ2ครั้งเพราะฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างน้อยลงและอาจทำให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิมใช้หมวดประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดได้มีการพัฒนานวัตกรรมหมวดการใช้งานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและหนึ่งในหมวดที่สำคัญที่ผู้ผลิตต่างโฟกัสคือหมวดประหยัดพลังงานเนื่องจากการทำงานในแบบดังกล่าวมีกลไกทางเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงยกตัวอย่างเช่นการนำเอาพลังงานหมุนเวียนภายในระบบมอเตอร์ที่เสียไปแล้วกลับมาใช้ใหม่หรือจะเป็นการตัดระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ในสถานะที่ใช้งานเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีประหยัดไฟฟ้าที่พวกเราได้แนะนำไปทุกคนสามารถไปปรับใช้กับที่บ้านออฟฟิศและตึกครุศาสตร์ของเราได้อีกด้วยค่ะเปิดปิดคิดรู้ใช้ร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน